สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับด้านหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปกบยางสมดุยนะกบยางมือใหม่นะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับ EP ที่8แล้วนะครับวัยรุ่นนะครับวันนี้จะค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงนะครับวันนี้จะเตรียมจัดส่งนะครับหยดยางชุดแรกอ้าวงงสิครับทำไมน้าหนวดเรียกว่าหยดยางนะครับก็คือกบยางของน้าหนวดเนี่ยมันจะมีกบยางน้าหนวดจะเรียกว่ากบยางสมเดยนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นทรงหยดน้ำที่โมนเนี่ยน้าหนวดไม่ได้สร้างเองนะน้าหนวดซื้อมาต้องพูดตรงๆเพราะว่าก็ไม่ได้อยากไปโกหกอะไรนะครับอยากบอกตรงๆว่าน้าหนวดซื้อโมนมานะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมาพร้อมกับน้ำยางพาราที่น้าหนวดสั่งมานะครับแล้วก็ทางร้านเขาแถมโมนทรงหยดน้ำมาให้ด้วยนะครับก็อ่ะก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับมีน้าท่านหนึ่งนะครับขอกล่าวนามแล้วกันน้าสิริชัยนะครับน้าสิริชัยเนี่ยให้น้าหนวดนะครับทำกบยางนะครับเรียกว่าหยดยางเนี่ยทำหยดยาง4ตัวนะครับเป็น 3.5 เซนและ4เซนนะครับด้วยสีที่น้าหนวดออกแบบเลยนะครับเป็นสไตล์น้าหนวดเลยนะครับก็คือการสาดสีนั่นเองนะครับโดยตัว 3.5 เซนเนี่ยน้าสิริชัยบอกว่านาตัสบอกว่าเรียกชื่อนาตัสละกันนาตัสบอกว่าให้ทำเป็นสีเหลืองและท้องขาวนะครับนี่น้าหนวดทำเป็นสีเหลืองและท้องขาวนะครับจำนวน2ตัวนะครับจะเห็นว่ามี2ตัวนะครับแล้วก็ตัว4เซนติเมตรนะครับ4เซนติเมตรให้ทำเป็นตัวสีขาวแล้วก็สาดสีเลยนะครับก็สไตล์ของน้าหนวดเองนะครับสไตล์สหายฟิชชิ่งนั่นเองนะครับก็เป็นกบยางสาดสีนะครับชุดนี้จะเรียกว่าหยดยางนะครับหยดยางสมดุยนะครับชื่อว่าหยดยางสมดุยนั่นเองนะครับเอามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับที่น้าหนวดทำให้นาตัสเนี่ยนาตัสจากปทุมธานีมีอะไรบ้างนะครับก็เนี่ยรายละเอียดนะครับก็นาสิริชัยนะครับหยดยางสมดุยนะครับ 3.5 เซนนะครับ6กรัมเบ็ด 1O ไทเทเนียมนะครับวันที่ผลิตนะครับวันที่30ธันวาคมไม่ใช่30ธันวาคมนะครับ2500 221อ่ะปี21อ่ะนะครับนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเดี๋ยวนะอีกตัวนึงนะครับสำหรับ 3.5 เซนนั้นหนวดทำไปให้นาตัสได้ลอง2น้ำหนักนะครับเพราะว่าอยากให้นาตัสช่วยวิจารณ์เหมือนกันว่าหยดยางของน้าหนวดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับน้ำหนักที่แตกต่างกัน10กรัมหรือไม่ใช่ 0.1 กรัมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าหยดยางหรือว่ากบยางขนาด 3.5 เซนเนี่ยหลายๆค่ายแล้วก็น้าหนวดเองเนี่ยที่ชอบใช้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ6กรัมถึง 6.5 กรัมนะครับแต่ว่าสเปคของน้าหนวดเนี่ยน้าหนวดไม่อยากให้หนักจนเกินไปแล้วกบมันจะจมน้ำนะครับมันขึ้นน้ำช้าหน่อยนะครับก็เลยอยากให้นาตัสเนี่ยเอาไปลองดูก่อนว่าน้ำหนักขนาดนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะตัวนี้เป็น 3.5 เซน 6.1 กรัมนะครับก็ตาเบ็ด 1O ไทเทเนียมเหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่ผลิตก็คือวันที่27ธันวาคมปี21นะครับต่อไปเป็นหยดยางสมดุย4เซนติเมตรนะครับก็เป็นสีขาวล้วนแล้วก็สาดสีด้านบนนะครับตัวนี้นั้นหนวดเนี่ยทำเป็นสเปค8กรัมกับ 8.2 กรัมนะครับให้นาตัสลองดูเหมือนกันนะครับก็นะครับเป็นหยดยางสมดุย4เซนติเมตรตัวนี้เป็น8กรัมนะครับเบ็ด 1O ไทเทนะครับแล้วก็วันที่ผลิตคือวันที่3มกราคมก็คือวันนี้นั่นเองนะครับเพิ่งผลิตเสร็จนะครับพอดีของที่สั่งเพิ่มเติมไปเนี่ยเพิ่งมานะครับก็เลยจัดให้นาตัสให้เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเป็นหยดยางสมดุยนะครับ4เซนติเมตรนะครับ 8.20 กรัมนั่นเองนะครับเบ็ด 1O ไทเทนะครับวันที่ผลิตก็คือวันนี้นั่นแหละนะครับก็แพ็กเกจจิ้งนะครับนานาหลายท่านอาจจะมองว่ามันไม่ได้เห็นมีเหมือนนานาเขาเลยนะครับแพ็กเกจจิ้งต้องบอกตรงๆนะนันหนวดพูดตรงๆเลยนะมันสวยจริงแต่มันเป็นการเพิ่มมูลค่าโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้านานาไม่ได้ซื้อไปเก็บเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ทิ้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งเนี่ยโอเคมันมีความแข็งแรงบางนานาบางท่านอาจจะเก็บกบยางไว้ในแพ็กเกจที่ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ของนันหนวดนะครับนันหนวดตัดทิ้งเลยนะครับไม่เอาหรอกแพ็กเกจนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบยางแล้วก็ไปเป็นภาระของผู้ซื้อนะครับหรือนานาที่มาอุดหนุนนันหนวดนั่นเองนะครับแพ็กเกจเนี่ยต้องมีละ4ถึง5บาทพูดตรงๆเท่าที่นันหนวดไปสืบตลาดมานะครับต้องมีละ4ถึง5บาทฉะนั้นราคาตรงนั้นทิ้งไปเลยนะครับแล้วนันหนวดมาใส่ใจรายละเอียดด้วยการเพิ่มรายละเอียดของนานาที่สั่งซื้อนะครับแล้วรายละเอียดของกบแต่ละตัวดีกว่านะครับว่ามีที่มามีที่ไปยังไงสตอรี่เป็นแบบไหนนะครับขนาดเป็นยังไงน้ำหนักเป็นยังไงวันที่ผลิตวันไหนนะครับเพื่อให้นานาเนี่ยมีสตอรี่ในการที่จะสั่งซื้อกับนันหนวดด้วยแล้วกันนะครับชุดนี้ขอบคุณนาตัสมากเลยนะครับนาตัสปทุมธานีนะครับที่
มั่นใจและให้โอกาสนะครับกบยางมือใหม่อย่างหนวดนะครับเพราะต้องบอกตามตรงว่าใหม่เนี่ยใหม่เอี่ยมเอี่ยมเลยนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งการตกตีเหยื่อปลอมของนวดเนี่ยนวดเพิ่งเริ่มมาได้ครึ่งปีนะครับแล้วก็ให้ความสนใจในเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ของการตีเหยื่อปลอมเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการทำเหยื่อยางประเภทนี้นะครับก็เลยลงมือที่จะทดสอบนะครับแล้วก็ทดลองต่างๆนะครับจนได้รูปแบบที่ตัวเองต้องการน้ำหนักที่ตัวเองต้องการนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ตัวเองต้องการนะครับเห็นไหมครับตาเบ็ดนวดทุกตัวจะเป็นไทเทเนียมหมดเลยนะครับจะใช้ตาเบ็ดแบบไทเทเนียมนะครับแล้วก็ลวดนะครับให้ดูตรงนี้นึงลวดตรงนี้นะครับจะเป็นลวดสแตนเลสนะครับนวดไม่ใช่ลวดเหล็กนะครับเป็นลวดสแตนเลสเลยแข็งโป๊กนะครับและไม่เป็นสนิมนะครับส่วนเรื่องของลูกหมุนเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวดูในอนาคตนะครับนวดคือลูกหมุนพวกนี้นวดก็สั่งซื้อมาจากร้านที่เขาขายอุปกรณ์ทำกบยางโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เรื่องของอะไรล่ะน้ำหนักนะน้ำหนักที่นวดมองว่าอาจจะลองให้นาตัสเนี่ยเป็นผู้เบิกเรือกนะลองดูแล้วกันว่ามันสมควรที่จะเหมาะที่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับทุกตัวนะต้องบอกตามตรงว่าทุกตัวเนี่ยหยดยางหรือกบยางสมดือเนี่ยนะครับหรือว่าหยดยางสมดือเนี่ยของนวดเนี่ยนวดลงมือผลิตเองทุกตัวนะครับทำเองทุกตัวนะครับฉะนั้นถ้าในอนาคตมีการสั่งซื้อเข้ามาจริงจริงจังๆเนี่ยจะช้าบ้างอะไรบ้างนวดต้องขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่านวดเนี่ยทำทุกตัวมีสตอรี่ในการสร้างหมดเลยนะครับเพราะว่านวดลงมือทำเองนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกบยางหรือหยดยางสมดือนะครับมีอยู่2รูปแบบนะครับกบยางเนี่ยกำลังทดสอบอยู่นะครับส่วนตัวนวดเองก็ทดสอบไปแล้วก็ถือว่าพึงพอใจเลยแหละนะครับวันนี้ก็กำลังสร้างตัวโมนเพิ่มเติมนะครับเตรียมรับรองเตรียมไว้รับรองกับการสั่งซื้อนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะได้ผลิตได้ทันท่วงทีนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นถือว่าประทับใจมากสำหรับน้าสิริชัยหรือน้าตัสปทุมธานีที่ให้โอกาสนวดนะครับขอบคุณจากใจตรงนี้จริงๆนะครับที่มั่นใจแล้วยินแล้วสั่งซื้อโดยที่นวดก็พยายามบอกแล้วนะท่านนวดเป็นมือใหม่นะแต่น้าตัสบอกว่าไม่เป็นไรชอบบ้านๆชอบมือใหม่นะครับโอเคขอบคุณมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามกบยางสมดุยหยดยางสมดุยของนวดด้วยแล้วกันนะครับจะมีผลงานมาให้ชมเรื่อยๆนะครับบ๊ายบายวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ